สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้อยากจะนำพระวจนะของพระเจ้าใน1เปโตรบทที่ข้อ22นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าชีวิตที่ทรงชำระให้บริสุทธิ์ผมอยากจะอ่านจากทั้ง4ฉบับนะครับบอกว่า1971บอกว่าที่ท่านทั้งหลายได้ชำระจิตใจของท่านให้บริสุทธิ์แล้วด้วยการเชื่อฟังความจริงจนมีจิตใจรักพวกพี่น้องอย่างจริงใจท่านทั้งหลายจงรักกันและกันให้มากด้วยน้ำใสใจจริงนี่1971นะครับไทคิงเจมส์ได้บอกว่าที่ท่านทั้งหลายได้ชำระจิตใจของท่านให้บริสุทธิ์แล้วด้วยการเชื่อฟังความจริงโดยพระวิญญาณจนมีใจรักพวกพี่น้องอย่างจริงใจท่านทั้งหลายจงรักกันให้มากด้วยน้ำใสใจจริงฉบับ TLNT นะครับบอกว่าบัดนี้ท่านทั้งหลายได้ชำระล้างจิตใจของท่านให้บริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยการดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในสัจจะของพระเจ้าท่านจงรักพี่น้องด้วยน้ำใสใจจริงและจงรักกันและกันให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ในฉบับ TNCV บอกว่าบัดนี้เมื่อท่านได้ชำระตัวให้บริสุทธิ์ด้วยการเชื่อฟังความจริงเพื่อท่านจะรักพี่น้องอย่างจริงใจแล้วก็จงรักอย่างลึกซึ้งด้วยใจจริงพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้สอนเราได้ข้อคิดอย่างน้อย2ประการเกี่ยวกับการทรงชำระให้บริสุทธิ์1ครับพระองค์ทรงชำระให้เราบริสุทธิ์โดยการเชื่อฟังความจริงการเชื่อฟังความจริงมีหลายระดับด้วยกันการเชื่อฟังความจริงในตอนต้นก็คือเราเชื่อฟังเรื่องราวความจริงว่าพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนตายไถ่บาปเราและทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อเรานั่นคือความจริงที่เป็นอันตอนต้นแต่การเชื่อฟังความจริงไม่ใช่หยุดอยู่แค่นั้นเราเองจะต้องเชื่อฟังความจริงทุกวันทุกวันทุกวันการทรงไถ่ของพระเจ้าชำระให้เราบริสุทธิ์อันแรกเนี่ยนะครับได้พูดถึงเรื่องของคำว่า justificationพระเจ้าทรงไถ่เราให้เป็นคนชอบธรรมทรงถือว่าเราเป็นคนชอบธรรมนั่นนะครับคำแรกแต่อันที่สองก็คือ sanctification ซึ่งหมายถึงพระองค์จะทรงชำระเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเป็นเหมือนพระฉายของพระองค์มากขึ้นในแต่ละวันและพระคัมภีร์ได้พูดถึงทั้งสองอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการชำระเราด้วยความจริงโดยการเชื่อฟังในตอนต้นตอนเชื่อวางใจพระองค์หรือดำเนินชีวิตในแต่ละวันพระคัมภีร์บอกว่าโดยการยึดมั่นในสัจจปาฐะดังนั้นเองหมายความว่าการดำเนินชีวิตในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงเราต้องยึดมั่นในหลักการของพระเจ้าไทคิงเจมส์เพิ่มคำหนึ่งเข้าไปที่ผมชอบมากก็คือโดยพระวิญญาณไม่ใช่แค่เชื่อฟังความจริงแต่เชื่อฟังความจริงด้วยพระวิญญาณขอบคุณพระเจ้าที่สำหรับคริสเตียนเราเชื่อฟังความจริงไม่ใช่ด้วยกำลังเราเองแต่โดยพึ่งพระวิญญาณของพระเจ้ามันจึงทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องวันนี้ลองวัดตัวเองนะครับว่าอิทธิพลในการที่เรารับการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นจากการที่เราอยู่ในฝูงชนคริสเตียนหรือเปล่าบางทีเนี่ยนะครับเราเพราะเราอยู่ใกล้คริสเตียนนานๆเราจึงเปลี่ยนแปลงหรือเราเชื่อฟังความจริงโดยการทรงสำแดงของพระเจ้าอันนี้เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งนะครับแต่ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดอยู่ในข้อนี้แหละครับที่บอกว่าท่านทั้งหลายจงรักกันให้มากด้วยน้ำใสใจจริงรักพี่น้องกันให้มากด้วยน้ำใสใจจริงตัวชี้วัดที่สำคัญว่าเรารับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วคือความรักอย่าลืมนะครับผลพระวิญญาณประการแรกคือความรักการเชื่อฟังพระวิญญาณของพระเจ้าก็คือการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าและการเชื่อฟังนั้นจะต้องแสดงออกถึงผลและผลที่สำคัญคือความรักพระคัมภีร์ได้พูดถึงใน2เปโตรบันไดทั้งหมด8ขั้นและขั้นสุดท้ายคือการรักคนทั้งปวงรักกันฉันพี่น้องและรักคนทั้งปวงนะครับนั่นเองพระคัมภีร์ใน1971ใช้คำว่าด้วยน้ำใสใจจริงในฉบับ TLNT บอกว่ารักกันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ฉบับ TNCV ใช้คำว่าจงรักกันลึกซึ้งด้วยใจจริงขอบคุณพระเจ้าครับไม่ว่าจะเป็นการรักด้วยน้ำใสใจจริงรักกันให้มากๆขนาดไหนก็ตามสิ่งที่พระคัมภีร์กำลังบอกคือนี่คือตัวชี้วัดครับถ้าในคริสตจักรยังมีการริษยามีการโกรธกันมีการทุ่มเถียงมีการพูดเสียดสีกันแหนกันแหนกันมีการเห็นแก่ตัวมีการแตกแยกเป็นหมู่เป็นเหล่านี่ก็แปลว่าเรายังไม่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเราอาจจะรับการชำระให้พ้นจากบาปในขั้นต้นแต่พระเจ้าทรงประสงค์ให้ชำระจนบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นสูงยิ่งขึ้นโดยการมีชีวิตที่รักพี่น้องอย่างจริงใจในสังคมคริสเตียนถ้าหากมีการแตกแยกกันไม่ว่าคุณจะเป็นระดับไหนคุณจะคำนำหน้าเป็นศาสนาจารย์ด็อกเตอร์หรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สาธุคุณสาธุคุณแต่ถ้าเรายังแตกแยกกันก็แปลว่าเรายัง
ไม่ได้มีพระวิญญาณไว้อย่างเต็มที่และเรายังไม่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงดังนั้นเองวันนี้ขอพระเจ้าได้เร้าใจเราครับรับการชำระให้บริสุทธิ์โดยการเชื่อฟังความจริงอ่านพระวจนะของพระเจ้าเชื่อฟังถ้อยคำของพระเจ้าและตัวชี้วัดคือการรักพี่น้องขอบใจพระเจ้าครับ